ัติศาสตร์ลูกในเนื่องในสลับจิตติเมตรในสมัยอังกอร์ประเทศเชียงใหม่แต่งหลายบานบังเนียดดาวมริดรุ่ยรู้เรื่องริจัตินีจอล้างจิจารเลิศจารสาชีบันต่อติดตินี้ลูกจุนจันบทส้มเรียบรอบจูนในสกามอภิประบอกประเทศเชียงสมัยอังกอร์จำนวนบุญอ่องคือประบาดใจวรมันที่พรำประบาดอุตยาติเชียวรมันที่มุ้ยประบาดใจวรวรมันหนึ่งประบาดสุริยวรมันที่มุ้ยพระบาทเจียวรมันติพรำคราวปีพระบาทรีจินตระวรมันติปีตรงสาวติบุงกุตเตอพระรีจบทอรบพระองค์ได้ตรงเนื้อมีนเวกไม่นานเลยตรงบานลางสาวริสนองพระองค์ได้มีนพระนิมขนงรีธาพระบาทเจียวรมันติพรำก็ปนใต้ประหารประมุ่ยชั่งคราวตือพระองค์ลางกั้นอมนายปิดประกอบพระบาทเจียวรมันติพรำตรงจิตนักมีนจุนเนวิจิตรเจรียดอยบานตะตุลกาอบรมปีสำนักพระครูบาเชียรบพระองค์คือเปรียมยญะวิรหะหายตรงมีนพระเตยสันดาวพระเนยหนึ่งจุดเปียทวนาทวีตบัดแต่พระองค์หนึ่งมุนตรีจวนขปุมวยจุมนวนการศาสนาพระเอโซก็ปนแต่ราชการนี้ก็ด้วยเจราชการมุนได้พระองค์ตรงบานจุยอปทอมพระพุทธศาสนาโดยจิตตรงบานบัญชีเอามนตรีจวนขปูระบบพระองค์มันเนี่ยชมุกเตะคัดคอมขณะขณะจุจุลหนึ่งก่อสร้างบันแทนทำไมเนื้อพระพุทธปฏิมาจิจรานให้บานชิวปีบอร์ติเนื้อกบุญขนาดกุมปีดิกาเซิงเซิงคางพระพุทธศาสนาโมหายินแทนติดพองขนมราชการระบบพระองค์พระบาทเจียวรมันติพรำตรงบานก่อสร้างปราสาทตะแก้วได้จัดตกทาจีแฮมกิรีเนื้อจอมกันดาลกรงทมัยจะยืนตระนุกรีได้พระองค์ตรงบานบังการหลังไอ้พระครูยัญญะเวรหะวิญบานบังการสนาใดดอกประนัดบนตีใส่พองได้พระบาทเจียวรมันติพรำตรงบานหลังกรงเรียนในชนามประมูลโดยหกสัปรมใบหายเศร้าตีบงกุฎในชนามวยปวนมวยและมีนประมรณะเนียมทาปรมะเวรอลูกประบาทอุติยาติชาวรมันตีมวยกราวปีประบาทเจียวรมันตีพรำตรงเศร้าตีบงกุฎเตอขมวยคางเมดาระบบประอองประเนียมอุติยาติชาวรมันตีมวยตรงบานลางเศร้าริษนองประอองก็ปนตายประบาทอุติยาติชาวรมันตีมวยสาวรีบานแต่ปนมานแค่ปนโนพระองค์ก็ตรงดาเรียหรือก็ตรงสาวตีบงกุฎเตอเนื้อขนมชนามวยปอนปีคราวที่เป็นหมกสงครามซีวิลมวยกบาลประตูหลังมีนรยะเปลประบุญชนามพระบาทเจียเบระวรมันคราวที่ประบาทอุติยาติชาวรมันตีมวยตรงสาวตีบงกุฎเตอเนื้อริจิตินียะสาวทบระคือกรงองโกขนมชนามวยปอนปีมีนกาเจริญเรือพระมหากษัตริย์มวยอังทมัยได้กิมันบานสกอลประวัติบะเอาลางเศร้าริบันโตได้มีนพระนิมขนงรีธาพระบาทเจียวิระวรมันขนงรีระบบพระองค์มีนกาบาบาวจบังดันดาบรีเนียรูเวียนพระองค์หนึ่งกษัตริย์มวยอังทิศได้ยิงโมกปิตุขังเล็กได้จีอนาคตพระบาทสุริยวรมันตีมวยขนงจบังดันดาบรีเนียนี้ขนงชนามวยปอนประมวยรีจิตินียะสาวทบระคือกรงองโกก็ทะเลตึกขนงกันดับได้ในเนื้อดันดามเรียก็ปนตายสงครามซีวิลในแต่บรรโตอริยะเปียบุญชนามกราวมกเทียดปูลคือโรโฮดอชนามมวยปวนดับตือประบาดเจเวระวรมันตะตูลปราจีเตียงสรงหายก็ตรงสกุดขนงสงครามนุตเตอร์ดูชนะคืนทาประบาดเจเวระวรมันสาวรีปีชนามมวยปวนปีดอชนามมวยปวนดับในคริสต์ศักราชก็ปนตายดอเปียตรงสกุดเตอร์เกมันบานดังปีประมรณะนิมรบพระองค์เลยพระบาทสุริยวรมันตีมวยพระบาทสุริยวรมันตีมวยได้ตรงบานดอนดามเรียปีพระบาทจีเบระวรมันนี้บานอาอังทาพระองค์ตรงจวบเปรียดคางเมตตาพระบาทอันระวรมันตีมวยหนึ่งจวบเงียดตัวหนึ่งพระเรียบบทรารบพระองค์คือจะสาววรมันตีมวยหายตุ่มน้องจะมีกำนัดการเชียนในดำราลึงนกโกไซทอมเรียได้มีนดัมบอนลีโกจิมันโดลกันดาลคือดันใดเพียคางเชื้องจรุยมาเลเซียดันใดนี้จะสมบัติอรบอาณาจักรนโกพนุมรูดบรรโตมกจันลาตึก
ហើយថិតនៅជារបស់ខ្មែររហូតដល់ឆ្នាំ1206ទើបបាត់បង់នៅក្នុងការវាយដណ្ដើមរាជពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នព្រះអង្គរៀបចេញដំណើររៀបចំទ័ពពីខេត្តនគររាជហើយនាំទ័ពវាយទន្ទ្រានយកបានក្រុងអង្គរនៅឆ្នាំ1606ហើយធ្វើត្បិតតែរហូតដល់ឆ្នាំ1110ទើបព្រះអង្គទ្រង់វាយឈ្នះជាស្ថាពរក៏ដោយក៏ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1ទ្រង់បានចាត់ទុកថាព្រះអង្គ បានឡើងសោយរាជតាំងពីឆ្នាំ1107គឺដំណើរគ្នានឹងព្រះបាទជ័យវរវរ្ម័នម្លេះក្រោយពីបានជ័យជំនះហើយព្រះអង្គទ្រង់បានរៀបអភិសេកជាមួយនឹងអតីតអគ្គមហេសីរបស់ព្រះបាទជ័យវរវរ្ម័នថែមទៀតផងនៅឆ្នាំ1116ព្រះអង្គទ្រង់បានបញ្ជាឲ្យនាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីធ្វើការស្បត់សច្ចាស្មោះត្រង់នឹងព្រះអង្គក្នុងគ្រប់កលៈទេសៈពោលគឺទោះស្ថិតនៅក្នុងពេលសង្គ្រាមក្តី ឬក្នុងពេលមានសុខសន្តិភាពក្តីអត្តបទសច្ចាប្រណិធាននេះមានចារនៅក្នុងទ្វារចូលទៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1ទ្រង់ជាស្ដេចសឹកដ៏អង់អាចក្លាហានបំផុតព្រះអង្គទ្រង់បានលើកទ័ពទៅវាយពួកម៉ូននៅហរិពញ្ជ័យឡាំហុននិងយុទ្ធនាការដោយជោគជ័យជាច្រើនលើកទៀតធ្វើឲ្យព្រះអង្គអាចត្រួតត្រាបានគ្រប់ដណ្ដប់លើវាលទំនាបមេណាមទាំងមូល នឹងវាលទំនាបទន្លេមេគង្គរហូតដល់លួងព្រះបាងនៃប្រទេសឡាវបច្ចុប្បន្នក្នុងវិស័យសំណង់ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1ទំនងជាបានស្ថាបនាបង្ហើយប្រាសាទភិមានអាកាសប្រាសាទតាកែវនិងគូបុរៈនៃរាជវាំងក្រៅពីនេះព្រះអង្គបានកសាងប្រាសាទភ្នំជីសូផ្នែកខ្លះនៃប្រាសាទព្រះវិហារនិងព្រះខ័នកំពង់ស្វាយ គឺព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1នេះហើយដែលបានរៀបចំគម្រោងប្លង់ទីក្រុងអង្គរទី 2 ដែលមានប្រាសាទបាពួនជាស្នូលហើយដែលត្រូវបានកសាងឲ្យសម្រេចដោយព្រះរាជបុត្រឬចៅក្មួយរបស់ព្រះអង្គដែលសោយរាជបន្តពីព្រះអង្គក្នុងផ្នែកសាសនាវិញព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី 1 គឺជាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសម័យអង្គរដំបូងគេបង្អស់ដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានក្នុងរាជព្រះអង្គក៏ដូចជារាជមុនដែរ ស្វែងត្បិតតែព្រះអង្គកាន់ពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គបានយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងព្រហ្មញ្ញសាសនានិងសាសនាឯទៀតដូចគ្នាជាក់ស្ដែងព្រះអង្គទ្រង់ចាត់ឲ្យមន្ត្រីរបស់ព្រះអង្គជួសជុលបូជនីយដ្ឋាននិងបដិមាផ្សេងៗខាងព្រហ្មញ្ញសាសនាក្នុងរាជធានីដែលខូចខាតដោយសង្គ្រាមស៊ីវិលជាដើមហើយក៏មានចំណាននៃសិលាចារឹកខ្លះបានឲ្យដឹងថាក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គ ពួកកាន់សាសនាព្រាហ្មណ៍និងកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធនៅយានទាំងពីរបានរួមរស់ដោយសុខសាន្តជាមួយគ្នាថែមទៀតផងព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1ទ្រង់សោយទីវង្គតនៅឆ្នាំ1050នៃគ្រិស្តសករាជដោយមានព្រះមរណនាមថានិវានរបុត្រខ្ញុំជុនច័ន្ទបុត្រវិទ្យុអេស៊ីសេរីវ៉ាស៊ីនតោន